สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทางเกาะดรีมเนี่ยเขาอัปเดตบ้านใหม่แล้วในบ้านใหม่ที่เขาอัปเดตเนี่ยต้องมีที่รักอีกเช่นเคยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะวันนี้นะคะท่านจะพาทัวร์บ้านใหม่นะคะแล้วก็จะพาไปตามหาที่รักในบ้านใหม่กันค่ะไปกันเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสร้างบ้านก่อนนะคะสร้างเลยรอสร้างแป๊บนึงนะคะโอ้พอเข้ามานะคะนี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะก็จะนั่งอย่างนี้ได้เนาะกดพักผ่อนอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนาะห้องครัวสวยมากเลยว้าวห้องครัวมีที่ปั่นด้วยอ่ะห้องครัวมีที่ปั่นด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นเนาะอันนี้คือในห้องนี้จะไม่มีบันไดขึ้นไปชั้น2นะคะแต่ว่าเราต้องกระโดดขึ้นไปว้าวทุกคนดูนี่สิคะนี่มันเป็นสระน้ำส่วนตัวได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับตกปลาเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนโอ้นี่ไต่ขึ้นไปเป็นอะไรว้าวเป็นสวนเด็กบนหลังคาค่ะนี่ก็จะเป็นที่นั่งนะคะที่นั่งที่เราจะต้องที่เราเป็นแบบไม้โยกนะคะไม้โยกของเด็กเนาะเป็นรูปไดโนเสาร์นี่ก็จะเป็นที่นอนอาบแดดอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ดูวิวโอ้ทุกคนดูสิดูบ้านสิสวยมากเลยนะคะน้ำใสมากเลยโอเคเราลงไปชมข้างล่างดีกว่าโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นห้องของเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าสีชมพูแบบนี้ต้องเป็นห้องของเด็กผู้หญิงแน่ๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พิงได้อย่างนี้ก็นั่งไขว่ห้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งนะคะลู่วิ่งโอเคค่ะคือเป็นไอแพดวางอยู่หัวเตียงเลยก็เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนในนี้นะคะก็จะมีอันนี้ด้วยพอค่ะเดี๋ยวแสบแก้วหูเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็เปิดฝาชักโครกอาบน้ำอะไรได้เนาะก็จะมีผ้าเช็ดตัวมีผ้าเช็ดมือแล้วก็จะล้างมือได้อยู่ดีเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเปิดปิดได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปชมวิวที่ระเบียงอย่างนี้นะคะอันนี้ปีนขึ้นไปชั้น2แล้วก็จะมีเป็นโนโอเคค่ะอันนี้ก็จะมีกีตาร์ด้วยนะคะโอ๊ะแป๊บนึงโอเคค่ะว้าวโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งอย่างนี้นะคะเอาไว้ชมวิวอย่างนี้โอเคชั้นบนนี้มีอะไรนะไหนลองขึ้นไปดูซิกุญแจอะไรตกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลองเก็บขึ้นมาซิฉันว่านะมันจะต้องมีที่ไขกุญแจแน่ๆเลยไม่ก็ประตูนั่นแหละฉันจะต้องไปหาซะแล้วฉันไปหาดีกว่าอู้นี่ไงใช่ที่เอาไว้ไขกุญแจตรงนี้หรือเปล่าไหนลองไขสิใช่จริงๆด้วยเราลองเข้าไปดีกว่าว้าวม้าหมุนนึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยพาเราไปเล่นม้าหมุนแต่เราไม่ได้ไป2ปีแล้วเพราะติดโควิดน้องๆก็ออกไปข้างนอกก็ระวังตัวด้วยนะคะใส่แมสก์ถ้าจะหยิบจับของอะไรข้างนอกก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
โครโฟนเนาะไม่มีเสียงร้องเพลงนะคะเพราะว่าไม่มีสายให้เสียบเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบพักผ่อนได้นะคะนี่ก็จะมีเป็นน้องเพนกวินเนาะแล้วก็มีน้องบูสวยมากเลยนะเนี่ยนี่เอ๊ะอันนี้มันคืออะไรนะเดี๋ยวลองขึ้นเดี๋ยวลองกลับเข้าไปสิอ๋อเป็นทางกลับมาบ้านนี่เองอันนี้ก็จะเป็นที่เล่น XO เนาะโอเคค่ะอันนี้ก็ปุ๊บอันนี้ออกมาก็อย่างนี้เนาะเอ๊ะท้องเราร้องแล้วเหรอเนี่ยไปตกปลาดีกว่าจะได้เอาปลามาทำอาหารกินเช้าพอดีเลยเอ๊ะฉันจะตกนั่งนะจะไม่ตกอะไรกับพื้นเนี่ยโอเคอู้ปลากระเบนเราลองดูซิเราจะได้ปลาอะไรอึ๊บทุกคนดูซิเราได้ปลาตัวใหญ่มากๆเลยมือนี้ต้องอิ่มแน่ๆเลยเราเอาปลาไปไว้ในห้องครัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยหั่นปลาเอาปลาวางไว้ก่อนทุกคนดูนี่สิคะอันนี้ก็เป็นที่ซักผ้าเนาะก็เป็นแบบมีที่ถูพื้นนะคะที่ไม้กวาดปัดฝุ่นอย่างนี้เนาะก็วางได้เนาะนี่ก็ขอฟูโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นมีที่ดูดฝุ่นด้วยก็ฟูดูดฝุ่นดูดฝุ่นเนาะโอ้เราไปทำอาหารดีกว่าเริ่มหิวแล้วทำน้ำส้มกินดีกว่าโอเคเอาวางไว้ตรงนี้ได้ปลามาแล้วเอามาทอดดีกว่าพอเราทำอาหารเสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นเจ็ตสกีดีกว่าแต่ต้องกินอาหารก่อนฉันทำกุ้งด้วยดีกว่าเมื่อกี้ฉันสอบกุ้งมาได้ด้วยเอาน้ำซุปด้วยเผื่อเวลากินแล้วจะได้ไม่ต้องติดคอแค่นี้ฉันก็อิ่มมากแล้วฉันลองกินดีกว่ากินน้ำก่อนดีกว่าอร่อยว้าควันขึ้นด้วยกินเลยดีกว่าฝีมือตัวเองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกินกุ้งด้วยกินซุปด้วยโอ้อิ่มมากเลยไปขี่เจ็ตสกีดีกว่าเอ๊ะว่าแต่ทางไปเจ็ตสกีอยู่ตรงไหนนะ ทางไปเจ็ตสกีเอามาตรงนี้ไม่ใช่น่าจะมาข้างหลังตรงนี้เนาะทุกคนนี่ใช่ค่ะมาข้างหลังเนาะว้าวเจ็ตสกีเป็นสีชมพูสีโปรดของเราเลยกดขับขี่แป๊บนึงนะคะขอปิดแป๊บนึงว้าวเจ็ตสกีสีสวยมากเอ้ยเจ็ตสกีสีสวยมากเลยว้าวขับกลับดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊ะเราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ท่านได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ